ฉันชื่อพอลีนยางติ้งเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคมหาชนเป็นผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็จริงๆการเมืองนี่อยู่ในความสนใจของพอลีนอยู่แล้วพอลีนนี่หมายถึงว่าตัวตนเดิมพอลีนซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าชื่อพินิจงามติ้งตั้งแต่วัยเด็กอายุ10กว่าขวบก็ไปฟังปราศรัยพรรคการเมืองผ่านช่วงวิกฤตทางการเมืองไม่ว่าจะเป็น6ตุลาจริงๆ14ตุลาก็ได้พอทราบ6ตุลาพฤษภาธมินรับทราบเรื่องราวมาโดยตลอดแล้วก็ติดตามการเมืองมาโดยตลอดพอพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคมหาชนมาทับทามให้ลงสมัครแล้วก็ให้มาทำงานในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ก็เลยตัดสินใจที่จะถือโอกาสครั้งนี้แหละที่จะเราจะลงด้วยกันเลยมีคนถามกันเยอะมีคนส่งความต้องการเห็นพอลีนลงสมัครนายกสมาคมฟุตบอลเยอะเรื่องฟุตบอลยังอยู่ในความสนใจครับถึงแม้ไม่ได้เป็นนายกสมาคมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือเป็นนายกสมาคมมันก็อาจจะไม่ได้แบบทำให้ไทยเข้ารอบฟุตบอลโลกคือมันอยู่ที่โครงสร้างพอลินเชื่อว่าถ้าพอลินเป็นเข้าไปอยู่ในสภาหรือแม้กระทั่งตอนนี้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตำแหน่งในระดับนั้นไอ้เรื่องไปฟุตบอลโลกอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กมากคือถ้าพอลินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องห่วงถ้าฟุตบอลเป็นสาธารณสุขติดอันหนึ่งของคนไทยนายกที่ชื่อพอลินก็จะทำดูแล